คือตอนที่ Queen ออกอัลบั้มชุดนี้ The Works ในปี1984เนี่ยยังวิตกกังวลว่าจะกลับมาครองใจแฟนเพลงได้อีกเหมือนในยุค 70s หรือเปล่าเพราะว่าในปี1982เนี่ยกับอัลบั้ม Hot Space Queen เละก็ทำให้ฐานแฟนคลับเนี่ยเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในแนวทางของ Queenพบกับนักร้องศิลปินและวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นตำนานเป็นไอคอนของยุค 80s กับ T-Talk ในรายการที่มีชื่อว่า Iconic 80s Album นะครับถือว่ายุค 80s เนี่ยเป็นยุคทองเจิดจรัสของวงการดนตรีทั้งฝั่งอังกฤษทั้งฝั่งอเมริกานะครับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในยุค 70s ก็ยังสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในยุค 80s มีนักร้องนักดนตรีมีศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างคับคั่งสังเกตดูหนังในยุคนี้ก็ยังเอาเพลงในยุค 80s กลับมาใช้เลยนะครับ T-Talk ก็จะนำเอาผลงานเด่นๆของทั้งนักร้องทั้งวงดนตรีในยุค 80s มาให้พวกเราได้รู้จักกันแต่จะฟังได้ยังไงล่ะไม่มีปัญหานะครับ T-Talk จะทำเพลย์ลิสต์ไว้อยู่บน Spotify ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้ตามลิงก์นี้ไปแล้วก็ติดตามรับฟังศิลปินหรือนักร้องทุกคนที่เรามาคุยกันในรายการนี้นะครับอย่าลืมครับกดติดตามติดกระดิ่งมอบหัวใจแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยอยากรู้เรื่องราวของศิลปินในยุค 80s คนไหนวงไหนบอกมาได้ T-Talk จัดให้ครับวันนี้ประเดิม EP แรกหยิบเอา Queen ราชาในนามราชินีวงร็อกยอดเยี่ยมของอังกฤษตั้งแต่ยุค 70s นะครับอยากรู้เรื่องราวพวกเขาก็ไปดูในหนังเรื่อง Bohemian Rhapsody ตอนนี้อยู่ใน Disney Plusกันได้นะครับวันนี้เราจะหยิบเอาอัลบั้ม The Works อัลบั้มในปี1984 Iconic ของยุค 80s ของ Queen มาคุยกันกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า The Works ครับวง Queen ของเรานะครับก็ประกอบไปด้วย4หนุ่มจากอังกฤษนะครับก่อตั้งตั้งแต่ช่วงต้นๆยุค 70s นะครับมี Freddie Mercury นักร้องนำนะครับ Brian May มือกีตาร์ John Deacon มือเบสแล้วก็ Roger Taylorมือกลองนะครับซิกเนเจอร์ของวงนี้แน่นอนนะครับก็คือ Bohemian Rhapsody นะครับเพลงที่โดดเด่นที่สุดในสไตล์โอเปร่าจากอัลบั้ม A Night at the Opera ในปี1975นะครับถ้าจะพูดถึงแนวเพลงของ Queen เนี่ยแบ่งได้เป็น3สมัยชัดๆยุคแรกก็เป็นยุคร็อกหนักๆดำเนินรอยตามวงโด่งดังรุ่นพี่คือ Led Zeppelin นั่นแหละนะครับมีอัลบั้มที่มีชื่อว่า Queen ในปี1973 Queen 2ในปี1974และ A Night at the Opera อัลบั้มที่ถือว่าสุดยอดที่สุด Masterpiece ของ Queen เลยในปี1975แล้วก็ News of the World ในปี1977ที่มีเพลง We Will Rock You แล้วก็ We Are the Champions นั่นแหละนะครับนั่นก็เป็นผลงานในยุคแรกของ Queen นะครับพอมาในยุคที่2เรียกว่าเป็นยุคแห่งการแสวงหานะครับ Queen ก็พยายามที่จะหาแนวทางใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นวงดนตรีที่ค่อนข้างจะล้ำหน้าไม่หยุดนิ่งนะครับก็เปิดตัวด้วยอัลบั้มในปี1978ชื่อว่า Jazz นะครับอัลบั้มชิ้นนี้ก็มีความผสมนะฮะของร็อกแล้วก็บลูส์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในปี1980นะครับอัลบั้ม The Game นะฮะที่มีเพลงโดดเด่นเยอะแยะเลยก็เป็นการทำงานโดยดึงเอาร็อกผสมผสานกับฟังกี้แล้วก็ผสมผสานกับซินเธไซเซอร์ซึ่งก็เป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงที่ออกมาเสียงแบบฟิลฟิลอะไรประมาณนั้นนะครับเพลงที่โดดเด่นก็แน่นอน Another One Bites the Dust ฝีไม้ลายมือการเดินเบสของจอห์นดีคอนที่สุดลื่นเลยนะครับในปี1982 Queen ก็ดึงเอาฟังกี้ออกมาเต็มตัวเลยในอัลบั้ม Hot Space ที่ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ล้มเหลวที่สุดของ Queen แฟนๆก็เริ่มงงว่าเฮ้ย Queen เป็นอะไรทำไมไม่กลับไปเป็นร็อกแบบเดิมนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าทำให้วง Queen เนี่ยสูญเสียความมั่นใจนะครับพอมาในปี1984ก็ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า The Works แน่นอนสมาชิกของวง Queen โดยเฉพาะ Freddie Mercury ก็คงจะตั้งข้อกังขาในใจว่า Queen จะคัมแบ็คเหมือนเดิมจะกลับมาเป็นราชาในนามราชินีเหมือนเดิมได้ไหม Queen ก็ตัดเอาเพลง Radio Gaga เป็นซิงเกิลแรกนะครับมีการทำ MV โหมก็นำใส่ใน MTV และในช่วงนั้นนะครับโลกของเราก็เกิดประวัติศาสตร์การแสดงคอนเสิร์ตเรียกว่าคอนเสิร์ตสดๆ2ฝั่งของโลกคืออังกฤษและก็อเมริกา
อังกฤษก็เล่นที่ Wembley Stadium มีดาวเทียมนะครับในการที่จะดำเนินการถ่ายทอดสดเล่นสลับกันเลยตัดไปอังกฤษตัดไปอเมริกาควีนก็ถูกเชิญให้ไปเล่นคอนเสิร์ตนี้ด้วยวงนึงก็ประมาณ20นาทีไม่เกิน30นาทีควีนนำเอาเพลง Radio Gaga มาเล่นโอ้โหปรากฏว่าคนเนี่ยนั่งดูปุ๊บพอถึง All we hear is Radio Gaga คนยกมือแล้วก็ปรบมือตามจังหวะเหมือนกับใน MV เลยนะครับแค่นี้เฟรดดี้แล้วก็วงควีนรู้แล้วว่าฉันคัมแบ็กแล้วพวกเราคัมแบ็กแล้วหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์อังกฤษพาดหัวเลยครับว่า Queen are the champions ก็คือล้อตามเพลงของควีน We are the champion iconic 80s album ถึงหยิบเอา The Works ของควีนมาคุยกันในวันนี้ครับในอัลบั้มนี้นะครับก็มีเพลงทั้งหมดอยู่ด้วยกัน9เพลงด้วยกันนะครับเพลงที่อยากจะแนะนำให้ฟังกันแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ใน Spotify ที่มีชื่อว่า T-Talk เรียบร้อยแล้วนะครับไปตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไปฟังกันได้ T-Talk จัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยนะครับตามลำดับของเพลงเลยเพลงแรกนะครับก็คือ Radio Gaga ที่ว่ากันที่ตัดออกมาเป็นซิงเกิลแรกเลยนะครับเรียกว่าท่อนฮุกของเพลงนี้เนี่ยฟังรอบเดียวก็สามารถร้องตามได้นะครับเพลงที่2ครับสไตล์กีตาร์หนักๆของ Brian May กลับมาอีกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ร็อกของ Queen เลยกับเพลง Tear It Up นะครับเพลงที่3 Is A Hard Life นะครับเป็นเพลงที่ Freddie Mercury แสดงพลังเสียงเหมือนกับย้อนยุคกลับไปในช่วง A Night at the Opera ถ้าเป็นแผ่นเสียงไวนิลนะครับไซส์2หน้าหรือว่าหน้า2นะครับI want to break free นะครับเพลงนี้ก็แต่งโดยจอห์นดีคอนมือเบสเป็นเพลงป๊อปสนุกๆ นะครับแล้วก็ MV เนี่ยทำออกมาได้เฮเลยนะสมาชิกของ Queen แต่งหญิงทั้งวงเพลงต่อมาก็ Hammer to Fall ครับร็อกกีตาร์หนักๆสไตล์ของ Brian May มาอีกแล้วนะฮะเพลงนี้ก็โอ้โหแสดงคอนเสิร์ตนี่แฟนๆต้องกระโดดโลดเต้นกันเต็มที่เลยนะครับปิดท้ายอัลบั้มชิ้นนี้กับอะคูสติกที่ถึงแม้ว่าจะไม่เทียบชั้นกับLove of My Life แต่ก็พอแก้ขัดกันได้กับเพลงที่มีเนื้อหาดีๆ Is This The World We Created เพลงที่ฟังแล้วก็เรียกว่ารู้สึกรักโลกเลยนะครับเพลงนี้ก็แต่งโดย Freddie Mercury แล้วก็ Brian May อย่าลืมนะครับไปติดตามเพลย์ลิสต์นี้ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยที่ Spotify Playlist มีชื่อว่าT-Talk นะครับงั้นพอเราฟังอัลบั้ม The Works นะครับก็จะเห็นชัดครับว่าเป็นโมเดลทางด้านรูปแบบแพทเทิร์นของเพลงในอัลบั้มต่อๆมาของ Queen จนถึงอัลบั้มสุดท้ายของพวกเขานะครับต้องมีเพลงร็อกหนักๆนะฮะกีตาร์ซิกเนเจอร์ของ Brian May เข้ามามีป๊อปมีเพลงที่มันฟังแล้วมันแคชชี่ฟังแล้วติดหูร้องตามได้นะครับมันก็อย่าลืมนะครับไปติดตามฟังได้เลยทางเพลย์ลิสต์ Spotify ของ T-Talk ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามนะฮะติดกระดิ่งคอมเมนต์แล้วก็มอบหัวใจกันด้วยนะครับจะมีอัลบั้มที่เรียกว่าเป็น Iconic 80 Albums มาให้ฟังกันเต็มที่เลยนะครับใครที่ชื่นชอบในเสียงเพลงรับรองเพลินแน่นอนกับรายการ Iconic 80 Albums ของ T-Talk 80s Forever ครับ